แล้วก็เป็นที่ให้ความรู้เรียนรู้เรื่องของการเล่นโคนมครบวงจรนะครับต่อไปก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์นะพอท่านนายกเนี่ยสามารถเอาให้มีโรงงานแปรรูปลงมันได้ช่วยเรื่องเกษตรกรเรื่องราคาเรื่องความมั่นใจนะครับมั่นคงในเรื่องของอาชีพเรื่องของการเล่นโคเป็นการส่งเสริมนะครับแล้วก็พยายามผลักดันเนี่ยตัวเนี้ยให้เข้ามาในเขตของลำปางผู้ว่าสวัสดิ์เนี่ยผู้ว่าคนก่อนเนี่ยต้องเป็นมาคุยกันนะครับก็เลยสุดท้ายก็เลยได้ที่ดินของธนารักษ์นะครับที่ราชบัณฑิตเป็นแหล่งรับซื้อนมโคนมงัวนี่แหละนี่นมโคเรียกยากหรอกนะครับนมงัวนี่แหละนะครับจากภาคหนับ3ปีกำลังดีนะครับผมคุยกับบริษัทแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีการส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงโคนมนะครับที่ได้คุณภาพนะครับตัวนี้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวก็คงท่านนายกอะไรถ้าใครสนใจนะครับไปคุยกับบริษัทนะเราเป็นการเพื่อเตรียมจากปีท่านว่าอันเพราะมาอีกก็ไปไปนี่แหละไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ยืนด้านนี้ครับไม่ยืนด้านนี้คุณยายไม่ยืนด้านนี้ครับมาหันทางนี้ครับหันไปทางนี้ดีกว่าเขาได้เห็นถนนเอาเดี๋ยวขอคุณยายปันตอนก่อนนะครับแล้วมีดอยู่ไหนในกันไกเอากับไกมาให้สาวสวยอายาปันตอนก่อนของถนนเส้นนี้มีของเดินหลงยางเดินหลงหัวยางเดินเดี๋ยวไปเดินขอไปเดินตามแต่มีอุบัติเหตุอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเด้อของมีความทุกความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อเจ้าเจ้าเป็นถนนที่ปลอดภัยเดี๋ยวสับผีซะหน่อยก่อนสับผีสับผีปัดป้อนปัดป้อนโลมีวัดสันตุสัพพโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพะละบอกนี่ผู้ว่าผู้ว่าจะได้เข้ามาคุยกันแต่ก่อนนี้มันเป็นถนนดินแดงเจ้าดินแดงแต่หลุมแต่บ่อเดินบ่สะดวกหน่อยจ้าก็ความน้ําเดียวก็ดีว่านะดูเดี๋ยวมีอันเทศบาลมานี่เปิดมาสร้างมาหยังนี่มันเดี๋ยวดีหมดสบายอ่ะตําหนินะเดินก็สะดวกสบายละอ๋อให้ทุกท่านโจงเจริญทุกๆท่านเด้อเดินทางอย่างปลอดภัยอ่ะมาขับไม่น้อยหน่อยได้บอกได้ใจเจ้าดีใจที่ว่าบ้านเฮาเจริญถนนก็ดีคอยดูแลเอาใจใส่ใจใส่ในอำเภอกระถางนายกก็เป็นคนดีนอเป็นสมัชชาท่านนายกนี้ผู้ว่าท่านนายกรอตัวมองกล้อง